สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกา G-Shock รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็น G-Shock ในตระกูล DW5600BB นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาจากพื้นฐานตัวคลาสสิกคือ DW5600 นะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนโฉมด้านหน้าขอบดำสนิทเลยฮะตัวดำขอบดำหมดเลยเครื่องยังเป็นเครื่องตัว DW5600 สุดตัวคลาสสิกอยู่นะครับมีบอกวันที่นะครับบอกวันเดือนแล้วก็บอกเวลาเข้าโหมดโดยปุ่มด้านซ้ายล่างครับปลุกได้จับเวลาได้ข้อดีของนาฬิการุ่น DW5600 นะครับก็คือว่ามันจะบอกขณะที่เข้าโหมดจับเวลาอย่างโหมดนี้จับเวลาภายหลังมันก็ยังบอกเวลาด้วยโหมดจะเวลาเดินหน้าสมมุติออกกำลังกายอยู่เนี่ยเกิดอยากรู้ว่าตอนนั้นกี่โมงก็ไม่ต้องกดปุ่มเพราะมีเวลาบอกอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีไฟขออนุญาตนะครับไฟเป็นสีเขียวขออนุญาตนะกดปุ่มล่างครับโทษทีเนี่ยครับเราจะพอเห็นสายสีดำสนิทไม่ใช่สายสีดำสนิทสายสีดำสนิทเลยครับโทษทีหัวสายนี่เป็นสีเล็กด้านนะครับประกัน CMG เหมือนเดิมครับรุ่นนี้ตอนนี้เป็นของหายากไปแล้วฮะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่คุณพรชัยร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่น9ชั้น3นะครับผมวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ